สวัสดีครับผมนายเทคเอาท์ข้างหลังผมคือ Volvo XC 40 MY 2024ครับรุ่นนี้ได้แบตใหญ่ขึ้นไฟหน้าพิกเซลไลท์และล้อลายใหม่เดี๋ยวเราจะขับไปเขาฮอกันว่าระยะทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปถึงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนแบตจะเหลือเท่าไหร่กันครับและในครั้งนี้นะครับเราก็จะขับไปเส้นทางเดียวกับที่เราเคยขับ XC 40ตัว2022นะก่อนเฟสลิฟแล้วก็ C 40ตัวเฟสลิฟแล้วแต่เป็น2023และตอนนี้ก็2024เดี๋ยวเราเทียบกันครับว่าเมื่อไปถึงเนี่ยการกินไฟระยะทางแบตเตอรี่มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้ได้ไฟหน้าพิกเซลไลท์เพิ่มเข้ามาได้ล้อลายใหม่เพิ่มเข้ามาและก็ชาร์จไวเป็น205กิโลวัตต์จาก150ครับรวมถึงแบตเตอรี่จาก78เป็น82กิโลวัตต์อาวซึ่งระยะทางเนี่ยเขาเคลมไว้ประมาณ538 WLTP ครับจากเดิมประมาณ419นะถ้านับมาตรฐาน WLTP เทียบกันเนี่ยเพิ่มขึ้น100กว่ากิโลเลยเดี๋ยวเราเทียบกันเลยว่าใช้งานจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับและตอนนี้แบตก็ 100% แล้วนะครับก็ฝนตกนะอาจจะถ่ายคลิปไม่ได้แบบลึกมากนักเราก็ชาร์จ 100% ที่ตู้ชาร์จของ AB Wallbox นะครับก็ของพี่ธานกินที่เราติดตั้งไปนั่นแหละไฟก็เข้าเต็มที่แล้วก็ 100% เรียบร้อยครับก็ระยะทางที่ขึ้นเนี่ยประมาณ540กิโลเมตรที่ขึ้นบนหน้าจอนะเราขับไปประมาณ340ครับมาลุ้นกันว่าจะเหลือเท่าไหร่แต่ถ้ามองแค่ตัวเลขเนี่ยมันขึ้นเยอะกว่าตอน XC 40ก่อนหน้าแล้วก็ขึ้นมากกว่าC40 ตัว2023ด้วยครับตอนนี้เราก็มาอยู่บน Volvo XC40 นะครับผมระหว่างทางที่จะไปถึงตรงเพชรบูรณ์หรือว่าก่อนทางขึ้นเขาค้อตอนนี้เราอยู่บนตัว MY2024 ครับก็คือตัวล่าสุดซึ่งเราเนี่ยเคยทดสอบตัว MY22 คือก่อน Minor Change และเคยทดสอบ C40 ตัว2023 Minor Change แล้วแต่อันนี้คือเป็น Minor Change ล่าสุดเปลี่ยนล้อเพิ่มแบตเตอรี่จาก78เป็น82ครับแล้วก็ชาร์จไวจาก150เป็น200รวมถึงได้ไฟหน้าพิกเซลไลท์เข้ามาตอนนี้ครึ่งทางแล้วก็วิ่งมาประมาณ175กิโลครับแบตเหลือ 62% ถ้าหากเทียบกับตัว XC40 ก่อนหน้าตัวนั้นแบตเหลือ 58% ในระยะทางครึ่งทางแบบนี้ครับรวมถึงในเรื่องของการกินไฟต่างๆก็มีความแตกต่างเช่นกันระยะทางที่ขับต่อไปก็อีกประมาณ168-170โลนะครับตัวรถโชว์ว่าไปถึงเนี่ยแบตเหลือ 19%ถ้าหากเทียบกับตัวก่อนตัวรถโชว์ว่าแบตเหลือ 8% ครับเท่ากับว่าตัวนี้ขับได้ไกลกว่าแน่นอนแหละแต่แบตเตอรี่เมื่อขับจริงๆเมื่อไปถึงจริงๆเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ก็มาลุ้นกันเพราะว่า WLTP คันนี้538ถ้าเป็น NEDC 645ถ้าหากเทียบกับตัวก่อน NEDC เนี่ยตัวก่อนแค่500ครับเท่ากับว่าวิ่งได้ไกลกว่าเดิมประมาณเกือบ150โลเลยทีเดียวกับราคาตัวนี้อยู่ที่ 2.69 ล้านบาทในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่อันนี้ก็จริงๆคือคลิปนี้เราจะเน้นไปที่จุดเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับผมแต่เรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่การเก็บเสียงอัตราเร่งต่างๆผมว่ามันแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแม้ว่าแบตเตอรี่จะหนักขึ้นเล็กน้อยแต่อัตราเร่งการตอบสนองแล้วก็น้ำหนักตัวรถเนี่ยผมว่าเวลาขับจริงไม่ได้หนีจากกันมากนัก XC40 ยังคงมีความนุ่มนวลในการขับขี่อยู่ครับไม่ได้สปอร์ตแบบ C40 คือเขาไม่ได้ปรับให้เหมือนกับ C40 นะแม้จะเป็นเจนใหม่ก็ตามเวลามีเนินถนนเจอถนนคูขะรถยังคงเก็บอาการความนุ่มนวลได้ดีมากๆครับจุดนี้อาจจะมีอาการโยนเล็กน้อยถ้าหากเราเปลี่ยนเลนเร็วๆแบบนี้จะไม่เหมือนกับ C40 ก็คือกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันชัดเจนก็แล้วแต่ชอบครับการเก็บเสียงต่างๆฟีลลิ่งการนั่งตำแหน่งการขับก็คือเหมือนกับตัวก่อนหน้าทั้งหมดเลยไม่ได้มีฟีลลิ่งว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแล้วก็คันนี้ได้ Google Built-in มาเช่นเดิมและตอนนี้เราก็มาถึงที่ปตท.ราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับที่เดิมที่เราคุ้นเคยกันก่อนจะขึ้นเขาค้อนะ XC40 MY 2024แบตใหญ่ขึ้นเหลือ 24% ครับถือว่าเยอะมากนะและถ้าหากมองเทียบกับรุ่นก่อนๆเนี่ยตัว2023ที่เป็น XC40 มาถึงตรงนี้แบตเหลือ 10% เท่านั้นและ C40 มาถึงตรงนี้ก็แบตเหลือแค่ 11% เท่านั้นอันนี้มากกว่าเท่าหนึ่งเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับ 10% ก่อนหน้านี้คันนี้เหลือ 24% หน้าจอวิ่งอีก110กิโลเมตรกินไฟแค่ 17.3 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรการกินไฟเนี่ยดีกว่าตัว XC40 ก่อนหน้านี้ครับตัวนั้นประมาณ 17.5 และตัว C40 ประมาณ18ครับก็ถือว่าประหยัดไฟขึ้นเล็กน้อยแต่ข้อดีของมันคือแบตที่ใหญ่ขึ้นทำให้ขับมาถึงเนี่ยแบตเหลือมากกว่าเดิมวิ่งได้ไกลกว่าเดิมขับจริงๆเนี่ยผมว่าน่าได้450ถึง500กิโลเมตรเลยนะครับจากที่ตัวก่อนเนี่ยได้มา400ต้นๆหรือว่า380กิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองอ้อแล้วก็เรื่องของการชาร์จนะครับแน่นอนว่าคันนี้มีการอัพสเปคจาก150กิโลวัตต์เป็น200กิโลวัตต์นะครับก็แรงขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับตู้ที่รองรับนะครับของปตท.เนี่ยยังไงก็ไม่เกิน80นะครับผมถ้าชาร์จคนเดียวจะไม่ถึงเต็มสเปคต้องไปลองพวกตู้ PA หรือว่า Alexa ที่
แรงๆแบบนั้นนะครับผมและยิ่งมีคนมาข้างๆแบบนี้ไฟก็ยิ่งโดนตัดกำลังไปตอนแรกเนี่ยมันขึ้นประมาณ 80-90 กิโลวัตต์เลยนะแต่พอดอลฟินเนี่ยมาชาร์จปั๊บโดนลดเหลือประมาณ50กิโลวัตต์เท่านั้นแล้วก็ดอลฟินเนี่ยเราก็ยังไม่มีรีวิวนะก็จริงๆคืออยากรีวิวมากขับมาหอคอนเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ก็รอคิวกันไปยาวๆนะครับผมก็มาดู X40 กันก่อนซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าแบตมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราอยากทดสอบว่าอัตราเร่ง0ถึง100 80-120ด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นเล็กน้อยแบบนี้จะมีผลต่อในแง่ของสเปคที่อัตราเร่งแตกต่างกันไหมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าตัวเลขมันจะอืดขึ้นหรือว่าเท่าเดิมยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100นะครับในตัว XC40 ซึ่ง408แรงม้า670นิวตันเมตรจากเดิม660นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นเลยต้องมีแรงบิดมาชดเชยสเปคเคลมไว้ 4.8 วิเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน3 2 1 70ครับ80 100ครับ 4.89 อันนี้คือต่อขึ้นเนินให้ด้วยนะเมื่อกี้มีเนินนิดหน่อยแล้วก็คือการใช้คันเร่งของ Volvo มันกระแทกปั๊บมากระแทกปั๊บมาโดยที่แบต80ก็ยังสามารถเร่งได้ตามสเปคนะครับเป็นข้อดีของพวกรถ EV ยุโรปที่มาตรฐานทำได้ดีมากๆครับรวมถึงฟีลลิ่งการดึงเนี่ยมันแบบดูแรงจริงๆแม้ตัวเลขอาจจะไม่ได้แบบหวือหวานนะคือต่ำกว่า5วิมันก็เริ่มแบบทั่วไปแล้วแต่แรงดึงของมันเนี่ยคือเซตมาแบบสนุกอ่ะขับสนุกแน่นอนครับแล้วก็ตัวเลขไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ถ้าหากลองเทียบกับตัว X40 MY 2022 23แล้วก็ C40 เนี่ยคือตัวเลขเท่ากันหมดเลยนะเรียกได้ว่าประสิทธิภาพของคันนี้ไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็ตามคือทำได้ตามสเปคจริงๆครับกับตัวรถที่ขนาดเป็น SUV แบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลอง80-120นะครับผมว่าความเร็วเนี่ยจะดรอปลงไหมแบตมันใหญ่ขึ้นแต่แรงบิดก็มากขึ้นนิดหน่อยครับ3 2 1 120ครับ 2.9 วิบ้าไปแล้วนะครับยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมเลยแน่นอนว่าด้วยความที่แบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีการเพิ่มแรงบิดเข้ามาแต่แรงม้า408เท่าเดิมเนี่ยก็ยังทำให้รักษาอัตราเร่งหดๆไว้ได้เหมือนเดิมครับโดยที่ไม่ได้ตัวเลขอืดลงกว่าเดิมก็เป็นข้อดีของตัว Volvo แล้วก็การเซตคันเร่งของเขาเนี่ยคือ90เหยียบ100เหยียบหรือว่า120เหยียบรถก็สามารถดึงอัตราเร่งมาได้ดีเสมอครับตอนนี้คือ90แล้วก็กระแทกไปรถมันยังดึงได้ดีกว่านะครับผมซึ่งถ้าเป็นพวก BYD อย่างเงี้ยแรงม้ามันเยอะก็จริงนะแต่พอแบบ101 120ถ้าเราอยากเหยียบแซงเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยไปแล้วแต่ Volvo เนี่ยยังคงทำได้ดีครับแบต 80% นั้นตอนที่ทดสอบก็ไม่ได้ดรอปแต่พวก BYD เนี่ย 60-70% ปั๊บความเร็วเริ่มดรอป0ถึง100เริ่มดรอปแล้วแต่ Volvo คือยังสามารถเร่งได้ต่อเนื่องแม้ว่าแบตจะต่ำก็ตามครับก็พูดถึงเรื่องช่วงล่างพวงมาลัยสักเล็กน้อยละกันก็จริงๆมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะครับก็จะเหมือนกับตัว X440 ก่อนหน้าคือฟีลลิ่งการเซตรถเนี่ยจะแตกต่างกับตัว C40 ครับ C40 เนี่ยมีความเป็นวัยรุ่นพอสมควรนะแต่พอเป็น X4 ปั๊บเขาเซตมาแบบนุ่มนวลนิ่มๆนะครับผมเข้าโค้งเนี่ยอาการโยนจะเจอมากกว่า C40 แล้วก็ย้วยมากกว่านะครับแต่ถามว่าเนี่ยความหนึบมันโอเคไหมมันโอเคตามสไตล์ Volvo เลยความหนึบใช้ได้ครับแต่ถ้าสายซิ่งแบบผมเนี่ยหรือว่าเอามาขึ้นเขาคอแบบเนี้ยถ้าตัดโค้งไวๆเนี่ยจะมีอาการย้อนกว่า C40 ถ้าถามว่าความมั่นใจในความเร็วสูงและตัดโค้งเปลี่ยนเลนกันทันหัน C40 มีความนิ่งแล้วก็สปอร์ตมั่นใจมากกว่าครับแต่คันนี้จะเน้นในเรื่องของการขับขี่ในเมืองหรือว่าขับทางตรงเรื่อยๆเน้นคนนั่งข้างหลังผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุหน่อยน่าจะชอบช่วงล่างของตัว X440 มากกว่าแต่ถ้าถามผมชอบตัว C40 มากกว่าครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเซตมาไม่ได้แตกต่างกันมากนักยังคงบ่นเหมือนเดิมว่าการเซตติ้งของพวงมาลัยคันนี้แม้จะปรับเป็นสตีลฟิลเฟิร์มแล้วคือปรับให้มันเหนืดขึ้นแล้วก็ตามแต่ก็มีความเบาไปนิดนึงถ้าเน้นเรื่องของความเร็วและยิ่งถ้ามองกับพละกำลัง408แรงม้า670นิวตันเมตรแบบนี้ผมว่าพวงมาลัยน่าจะหนักกว่านี้แล้วก็คมได้มากกว่านี้สักเล็กน้อยก็จะลงตัวเลยแต่ถามว่านี้ก็ยังมั่นใจอยู่นะไม่ได้แบบว่าเวอร์ๆครับยังมีความมั่นใจหนักแน่นตามสไตล์รถยุโรปแต่แค่ถ้ามันหนักและคมมากกว่านี้ตอนซิ่งมันจะสนุกมากกว่านี้นั่นเองครับแน่นอนครับว่าเรามาดูเรื่องของงานออกแบบกันสักเล็กน้อยแล้วกันผมจะพูดในแง่ของจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆแล้วกันเพราะว่าภาพรวมส่วนอื่นเนี่ยมันจะเหมือนกับตัว NY 2023หรือว่าก่อนหน้านี้ครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเฟสลิฟต์แล้วนะครับและคันที่เราเห็นเนี่ยคือสี Thunder Gray ครับผมเป็นสีเทาแบบเท่ๆอ่ะเป็นตามสมัยนิยมที่เขาชอบกันนะตัวรถคันนี้ก็ยังคงยาว 4.7 กว้าง 1.8 และก็สูง 1.6 เมตรครับเป็นรถขนาดเกือบที่จะเล็กที่สุดของทาง Volvo ครับเพราะว่าเขามีน้องเล็ก EX30 เปิดตัวออกมากันแล้วนั่นเอง
แต่คันนี้ก็ยังคงขายอยู่นะครับผมแล้วก็มีการปรับสเปคอย่างที่บอกไปในเรื่องของการออกแบบก็มีความสวยงามนะครับผมว่าเส้นสายวอลโว่เนี่ยสวยแล้วก็เรียบแต่ก็มีดีเทลที่ค่อนข้างดูดีเช่นเดียวกันมาดูจุดที่เปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วก็ผมรอคอยที่สุดครับไฟหน้ารูปทรงแบบ Minor Chain นะเหมือน C40 แต่ไฟคอนทอร์ก็ยังคงมีนะครับ Daytime Running Light ไฟใหญ่ปกติแต่ที่สำคัญก็คือไฟหน้าเทคโนโลยี Pixel Light ใส่มาให้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัดออกไปเพราะว่าชิปขาดแคลนนะครั้งนี้ใส่มาให้แล้วอันนี้แหละคือการหลบหลีกไฟหน้าที่ดีกว่าVolvo XC90 ดีกว่า Volvo XC40 ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับมันจะแบ่งเป็นช่องเล็กๆ เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่เปิดปิดไฟสูงนะแต่มันแบ่งหลบรถให้ดีมากๆแล้วเราจะมาลองกันว่าในการขึ้นลงเขาค้อเนี่ยมันจะหลบหลีกได้ดีแค่ไหนนะครับเวลาขึ้นลงเนินต่างๆแล้วก็หลบรถคันข้างหน้ารวมถึงเส้นสายข้างนอกเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมกับ XC40 หรือว่า C40 ทั่วไปครับไฟตัดหมอก LED เซนเซอร์รอบคันเรดาร์รอบคันแล้วก็กล้องด้านหน้ามีมาให้กระจังหน้าแบบปิดทึบแล้วก็ตัวมีช่องดักลมเข้ามาให้เล็กน้อยนะครับเพื่อเข้าไปสู่ในเรื่องของระบบระบายอากาศพวกระบบแอร์พวกนั้นก็ยังคงใส่เข้ามาให้อยู่และตัวล้อนะครับเป็นจุดที่แตกต่างและก็เปลี่ยนแปลงที่สุดทั้งซิงเกิลมอเตอร์และก็ทวินมอเตอร์นะครับจะเปลี่ยนล้อเป็นลายนี้เหมือนกันทั้งหมดขนาด19นิ้วให้ยาง Pirelli มาถือว่าคุณภาพยางเนี่ยดีมากๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดลมยางมาให้ด้วยก็ได้ใช้ไปแล้วเรียบร้อยครับลมยางโดนตะปูไปล้อนึงก็มีการแจ้งเตือนมารถแล้วผมก็ไปปะยางเรียบร้อยก็เป็นระบบที่ดีนะแจ้งเตือนลมยางอ่อนให้ด้วยส่วนตัวล้อเนี่ยขนาด19นิ้วมีความทึบกว่าเดิมมากนะครับผมเมื่อเทียบกับ5ก้านก่อนหน้านี้และลวดลายผมว่ามันสวยกว่าเดิมเยอะมากๆครับและด้วยความที่เป็นเล่นลายทูโทนแบบนี้ผมว่ามันเข้ากับยุคสมัยใหม่ค่อนข้างดีและเป็นวัสดุไม่มีพลาสติกขอชื่นชมเลยว่าอันนี้ให้ล้อมาดีมากครับไม่มีพลาสติกเลยแล้วก็เป็นลายทึบทั้งหมดเราเห็นว่ามีช่องอากาศแค่ตรงนี้เท่านั้นนะเนี่ยไม่กี่ช่องเท่านั้นทำให้เรื่องของแอโรไดนามิกมันดีขึ้นและอาจจะส่งผลในเรื่องของระยะทางที่มันทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมด้วยก็ได้นะครับเนี่ยเป็นจุดที่มีผลทุกอย่างเลยในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของแอโรไดนามิกรวมถึงในเรื่องของจุดที่เปลี่ยนแปลงอีกจุดนึงที่ส่งผลต่อการใช้งานมากๆเลยก็คือที่ชาร์จครับคันนี้ก็รองรับ AC DC แหละก็เป็น Type 2เช่นเดิมนะแต่เขาเพิ่มจาก150กิโลวัตต์เป็น200กิโลวัตต์ครับจุดนี้ทำให้การชาร์จไวขึ้นหลากหลายนาทีในการใช้งานจริงๆแต่ต้องเป็นตู้ที่รองรับนะรวมถึงตัวแบตเตอรี่ใต้ท้องรถตรงกลางเนี่ยจาก78เป็น82กิโลวัตต์อาวครับทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นจากประมาณ500 NEDC เป็น645 NEDC ครับก็ถือว่าเยอะขึ้นร้อยกว่าโลและเราทดสอบจริงๆแล้วก็มาขอค้อเนี่ยแบตเหลือมากกว่าเท่าตัวแล้วก็วิ่งได้ไกลกว่าเดิมหลากหลายกิโลครับผมจาก30วิ่งได้ไกลกว่าเดิมหลากหลายกิโลเรียกได้ว่าส่วนต่างเนี่ยเกือบ100กิโลเลยในการใช้งานจริงครับและตัว XC40 นะครับหลังคากระจกยังคงเปิดออกมาได้และก็มีม่านบังแดดมาให้ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกับตัว C40 นะแล้วก็ความท้ายตัดแบบนี้เป็นทรง SUV ที่เน้นขนของเน้นการใช้งานเป็นหลักนั่งข้างหลังก็จะมีความโปร่งโล่งมากขึ้นนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วก็มีการตกแต่งตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะเนี่ยดูสปอร์ตขึ้นพอสมควรครับแล้วก็ใบปัดหลังก็ยังคงมีมาให้อยู่รถ SUV ก็สมควรจะมีนะแต่กล้องมองหลังเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างต่ำไปนิดนึงนะในมุมมองการใช้งานจริงๆก็แอบน่าเสียดายนะเวลามุมมองเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนิดนึงเวลาใช้งานจริงครับแต่พวกคลิกเซนเซอร์ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นเกือบจะ Full LED ครับไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดไส้อยู่อันนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นักนะครับส่วนฝาท้ายต่างๆก็มีม่านบังสัมภาระมาให้แล้วก็คลิกเซนเซอร์เปิดได้นั่นเองส่วนภายในการสตาร์ทรถหรือว่าให้ระบบทำงานนะครับแค่เหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีรถก็จะสามารถพร้อมไปได้ทันทีครับนี่ก็ขับไปได้เลยจริงๆคือทุกอย่างในนี้มันก็เหมือนกับตัว C40 เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับตัว XC40 ก่อนหน้าแต่ที่สำคัญคือเขามีการเพิ่ม Google Bean รุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆมีการอัพฟีเจอร์มาเรื่อยๆเลยครับคือถ้าเทียบกับรุ่นที่ผมรีวิวไปแบบ 5-6 เดือนที่แล้วกับตอนนี้แม้จะเป็นคันเดียวกันแต่อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นจุดดีที่เขาใช้งาน Google Automotive ที่มากับตัวรถครับแล้วก็มีการเพิ่มไฟ Ambient Light ตรงนี้ที่แตกต่างกับรุ่น XC40 ตัวปี2022ที่เราเคยรีวิวไปคันสีขาวอันนี้จะเพิ่มเข้ามาแล้วจึงเหมือนกับตัว C40 ครับแต่พวกการออกแบบลำโพงฮาร์มันการ์ดอนต่างๆทุกอย่างก็คือเหมือนกันหมดมีชาร์จไร้สายมี Type C มาให้2ตำแหน่งหัวเกียร์แบบนี้แต่ที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็คือวัสดุครับวัสดุ Volvo เขาจะไม่ใช้หนังแท้อีกต่อไปครับทำให้คันนี้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ทั้งหมดเป็นวัสดุที่รักสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับผมมีใช้ผ้าผสมกับหนังเทียมเข้ามาให้ซึ่งตรงนี้หรือเขาเรียกกันว่าเบาะผักนั่นเองก็คือใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยแต่รูปทรงก็คงเหมือนเดิมความนั่งสบาย
หมือนเดิมไหมก็รูปทรงอ่ะนั่งสบายแต่มีจุดนึงที่ผมว่าด้วยความเป็นหนังแท้ครับมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าเวลานั่งขับทางไกลแบบผมขับมาจากกรุงเทพมาหอคอเนี่ย5ชั่วโมงใช่ไหมปกติหนังแท้ถ้าผมนั่งนานๆอย่างเงี้ยตรงหลังมันจะรู้สึกไม่ได้ร้อนไม่ได้อบมากนักแต่พอเป็นเบาะแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันการระบายความร้อนเวลานั่งนานๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ดีเท่าหนังแท้ครับมันจะมีอากาศแบบร้อนๆหลังๆนะแล้วก็มีเหงื่อซึมๆเข้ามาซึ่งตอนที่เป็นตัวหนังแท้หรือว่ารุ่นอื่นที่เป็นหนังแท้เนี่ยผมไม่ค่อยเจอนะแต่พอเป็นวัสดุแบบนี้ผมว่าอาจจะมีอากาศอบๆนิดนึงอะเวลาขับนานๆเสียงงานประกอบวอลโว่ก็ยังคงแน่นสะใจเหมือนเดิมครับเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวจริงๆ X440 เนี่ยข้างหลังหลายคนคงบ่นว่ามันนั่งไม่สบายเนาะแล้วก็เบาะเนี่ยอาจจะมีความชันนิดนึงแต่ผมว่ามันก็กว้างกว่า EX30 ครับคือเหมือนเขามีการแยกกลุ่มเซกเมนต์ชัดเจนเลยว่าคันนี้จะใหญ่กว่า EX30 แล้วก็คนที่เน้นนั่งหลังเนี่ยมาตัวนี้แต่ถ้าเน้นนั่ง2คนขับวัยรุ่นหน่อยข้างหลังไม่ได้นั่งมากก็ไป EX30 คือมันจะไม่ได้มาแย่งเซกเมนต์กันไม่ได้มาแย่งตลาดกันคันนี้ก็ยังคงนั่งสบายครับคือเล็กรูมเนี่ยเหลือเฟือมากๆนะหลากหลายกำปั้นคือผมขับเนี่ยตำแหน่งที่ผมขับเลยเล็กรูมเหลือเฟือเท้าสอดไปใต้เบาะได้ซึ่ง EX เนี่ยจะสอดได้ไม่ค่อยเยอะครับเป็นจุดที่แตกต่างหลักๆแล้วก็ตัวเบาะซัพพอร์ตต้นขาได้ดีความสูงหัวไม่ชนครับแล้วก็หลังคาไม่ได้ลาดแบบ C40 แต่เบาะเนี่ย C40 ผมว่าเอียงกว่านิดเดียวแต่ไม่ได้มีผลนะก็คือนั่งประมาณนี้เหมือนกันแหละเอ็นกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็มุมมองต่างๆไม่อึดอัดเน้นความดำเป็นหลักนะแล้วก็เบาะก็ยังคงเป็นเบาะผักเหมือนเดิมที่ผมบอกไปแต่ที่สำคัญคือมีแอร์หลังมาให้มีไทป์ C มาให้แล้วก็ตัวนี้นะมีอยู่มองกลางอยู่เพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มน้ำมันอยู่นะครับก็ทำให้ตรงนี้จะดูแบบเกะกะนิดนึงแต่ที่ผมชอบคือที่วางแก้วน้ำใหญ่มากคือวางแก้วอินทานินได้ใช่ไหมแต่แอดวานซ์ไปกว่านั้นครับขวดลิตรแบบนี้มันวางได้ซึ่งข้อดีของรถยุโรปรถญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเอาแบบสเปซมาดีกว่ารถจีนครับอันนี้ขอพูดตรงๆเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังสามารถวางขวดลิตรแบบนี้ได้นะซึ่งบางคนก็กินจริงๆนะครับผมแต่ถ้ารถจีนเนี่ยมันวางแก้วอเมซอนแก้วใหญ่ยังไม่ได้เลยทุกรุ่นเลยที่ผมลองมาเนี่ยหาได้น้อยมากๆที่จะวางขวดแก้วใหญ่แบบนี้ได้และยิ่งขวดลิตรแบบนี้รถจีนส่วนใหญ่ใส่ไม่ได้ครับบอกเลยว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเน้นไปเรื่องของขวดแก้วชาร้อนยาวๆมากกว่าทำให้การออกแบบเนี่ยจุดประสงค์แตกต่างกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากตัว C40 เท่าไหร่นะก็พูดสั้นๆแล้วกันก็ชอบในเรื่องของระบบ Google Built-in ที่เขาใส่มาให้ครับเราสามารถโหลดแอปทุกอย่างได้ผ่านตัว Play Store นะก็เหมือนมือถือเลยเราไม่ต้องเสียบมือถือไม่ต้องเสียบ Apple CarPlay ไม่ต้องเสียบ Android Auto ก็สามารถเปิด Spotify เปิด Tidal เปิด Map เปิด YouTube ได้นะครับเมื่อรถจอดนิ่งต่างๆก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดโหลดแอปเพิ่มเติมได้อันนี้แหละคือข้อดีของ Google Built-in แล้วก็สั่งงาน Google Assistant ได้สมมติบ้านเราเป็นไฟสมาร์ทโฮมก็สั่งเปิดไฟห้องครัวที่บ้านได้ผ่านตัวรถได้เลยซิงค์กันทั้งหมดสั่งสมาร์ทโฮมได้จากในตัวรถเป็นข้อดีมากๆครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงที่คันอื่นในตอนนี้ในไทยยังไม่มีแล้วก็น่าจะแม่นยำที่สุดก็คือ Google Built-in ที่เป็นแมปแบบนี้นะครับเราสามารถกดแล้วบอกได้ว่าไปถึงบ้านแบตจะเหลือประมาณ 19% และแบตจะหมดประมาณช่วงไหนก็จะมีวงขึ้นมาให้ด้วยควรชาร์จตรงไหนก็มีบอกว่าเฮ้ยอันนี้อัปเดตมาใหม่ครับก็มีบอกด้วยว่าชาร์จตรงนี้นะที่ของ MG ไฟ50กิโลวัตต์ชาร์จประมาณ37นาทีก็เดินทางต่อได้เฮ้ยอันนี้ครั้งที่แล้วที่ผมลองมันไม่มีโชว์แบบนี้นะเนี่ยมันเป็นข้อดีของ Google ที่อัปเดตอะไรมาใหม่ๆเรื่อยๆทำให้คนใช้งานเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าระบบค่อนข้างดีซึ่งในไทยเนี่ยจะมีคล้ายกันก็คือของ Tesla ที่เป็นอิง Google Base นะแต่จะไม่อัปเดต Real Time แบบของ Google Built-in ที่เป็น Full Google แบบนี้ครับจะแตกต่างกันแต่ Tesla เขาก็มีบอกเหมือนกันว่าไปถึงแบตเหลือเท่าไหร่แต่เส้นทางความแม่นยำผมลองแล้วของ Volvo แม่นยำกว่า Tesla แล้วก็คำนวณระบบได้ดีกว่าแล้วก็อัปเดตไวกว่าครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือตัวจอตรงนี้ครับนี่อันนี้ Tesla ไม่มีแน่นอนครับก็คือมีแมปมาให้บนตัวจอเรือนไม้คนขับนำทางได้เลยจอกลางก็เปิดเพลงไปจอนี้ก็นำทางได้แบบเรียลไทม์แล้วก็เมื่อเปิด Apple CarPlay จอตรงนี้ไม่ดับไปแล้วนะครับก็เป็นอัปเดตใหม่ที่สามารถใช้งานดูแมปตรงนี้ได้แล้วก็นำทาง Apple CarPlay จอกลางได้มีบอกระยะทางขึ้นมาโชว์ตลอดเวลาละจากที่รุ่นก่อนๆเนี่ยจะโชว์เมื่อแบตต่ำๆนะแต่ครั้งนี้ก็คือใส่เข้ามาให้ละคนคงเรียกร้องกันเยอะครับทำให้ระยะทางคือโชว์ตลอดเวลาเลยว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลจุดที่ชอบในตัว Volvo X440 MY 2024ครับอันแรกเลยไฟหน้าพิกเซลไลท์
เขาใส่มาให้แล้วครับเป็นจุดที่ผมรอคอยตั้งแต่ตอน C40 เปิดตัวนะแล้วก็เพิ่งใส่เข้ามาเพราะว่าชิปตอนนั้นขาดแคลนครับใส่เข้ามาให้แล้วหลบหลีกรถคันข้างหน้าแหวกคันข้างหน้าไม่แยงตาซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ยังไงก็ไม่ได้ครับครั้งนี้คือคุ้มมากๆอีกจุดนึงที่ชอบในตัว XC40 นะครับ Google Built-in เนี่ยผมขอชื่นชมเลยว่ามันพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าควรแวะชาร์จตรงไหนไปถึงจุดหมายแบตหมดประมาณตรงไหนแล้วก็สามารถซิงค์กับตัว Google Map ได้แบบลงตัวมากๆอันนี้คือดีมากๆเลยครับและจุดหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของแบตเตอรี่ครับใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้น100กว่าโลและขับจริงก็วิ่งได้ไกลขึ้นจริงๆครับจาก78เป็น82กิโลวัตต์อาวบอกเลยว่าอันเนี้ยแบตไม่ห้อยแล้วก็เก็บงานดีและก็วิ่งได้ไกลขึ้นครับจุดที่แอบขัดใจในตัว XC40 นั้นก็เป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแหละไฟเลี้ยวเนี่ยคือมันยังคงเป็นหลอดไส้อยู่นะในการกระพริบต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าจังหวะของมันเนี่ยน่าจะเป็น LED หรือว่าเป็น Full LED ได้ละแต่ในของการใช้งานคงไม่มีผลหรอกแค่ความสวยงามกับความพรีเมียมมันอีกนิดนึงอ่ะอีกจุดนึงก็คือเรื่องของตัวเบาะข้างหลังแหละก็ทุกคนคงรู้นะครับหลังจากที่ได้ลองคือมันมีความชันไปมากนั่งสักพักเนี่ยอาจจะได้แต่ถ้านั่งทางไกลนานๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สบายมากนักแล้วก็ความแข็งของเบาะเนี่ย Volvo คอนเน้นเรื่องของ Safety เนาะทำให้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการนั่งสบายมากนักครับแต่ก็พอนั่งได้แหละอีกจุดนึงเนี่ยจอกลางอ่ะด้วยโมเดลมันนานมากนะครับขนาด9นิ้วผมว่ามันเล็กไปกับยุคสมัยนี้ที่ทุกอย่างอยู่บนจอนะเทียบกับ A23 เนี่ยก็คือ A23 นี่คือเกือบจะใหญ่เท่าหน้าจอของตัว Volvo แล้วนะครับเป็นจุดนึงที่อยากให้เปลี่ยนมากๆแต่ก็เข้าใจได้แหละโมเดลมันนานมากแล้วจะเปลี่ยนคือต้องยกคอนโซลนี่ใหม่หมดเลยและตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับ XC40 คันนี้ก็แบต 100% เรียบร้อยครับหน้าจอขึ้นโชว์วิ่งได้ประมาณ410ถึง510กิโลเมตรซึ่งอันนี้คำนวณจากการที่ผมขึ้นเขาลงเขามาทำให้ระยะทางเนี่ยอาจจะดูน้อยนะแต่พอขับจริงๆก็ได้เยอะกว่ารุ่นที่แล้วอย่างที่ทดสอบไปตอนขามาครับเราก็ชาร์จของปตท.เรียบร้อยซึ่งมีข้อสังเกตอีกครั้งนึงนะไม่รู้ว่าทำไมเวลาผมมาชาร์จเนี่ยแอปต้องมีปัญหาตลอดเลยนะอันนี้ก็เพิ่งอัปเดตระบบใหม่ที่เป็นจองรอบละ27นาทีของเขาไปกว่าจะชาร์จได้ใช้เวลานานมากแล้วก็ไปบ่อยมากครับก็เลยเลทนิดนึงในวันนี้ส่วนระยะทางที่เราจะขับไปเนี่ย234กิโลเมตรตัวหน้าจอบนรถขึ้นว่าเมื่อไปถึง PT ห้วยบงเนี่ยแบตจะเหลือ 43% จะจริงแบบนั้นไหมเราจะ Adaptive Cruise Control 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาวๆไปจนถึง PT ครับมาลุ้นกันว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่และกินไฟเท่าไหร่กันและตอนนี้เราก็มาถึงที่ PT ห้วยบงแล้วนะครับผมก็จุดเช็คอินที่เรามาประจำทุกครั้งนั่นเองนะแน่นอนว่าตอนนี้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือรถไฟฟ้า 100% นะครับแบตตอนนี้ที่เขาหน้าจอขึ้น300กว่ากิโลวัตต์อาวร์และความจุแบตเตอรี่คือก้อนข้างหลังเนี่ยแบตล้วนๆเลยก็ชาร์จยาวเลยครับผมส่วนของเราไม่ต้องชาร์จครับจากเขาพร้อมมาถึงตรงนี้แบตเหลือ 46% เท่ากับว่ามากกว่า XC40 ตัวก่อนตัวนั้นประมาณ 36% และมากกว่า C40 ตัวก่อนหน้าตัวนั้นประมาณ 37% ครับบอกเลยว่าแบตใหญ่ขึ้นส่งผลทำให้การใช้งานดีขึ้นจริงๆครับและการกินไฟ Adaptive Cruise Control 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกินไฟแค่ 18.3 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรน้อยกว่า C40 ก่อนหน้านี้ครับแต่ก็เฉลี่ยใกล้เคียงกับ XC40 ก่อนหน้าที่จะเป็นก่อนเฟสลิฟต์นั่นเองครับถือว่าจากการพลังงานดีขึ้นแบตใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นและเราจะขับเข้ากรุงเทพไปที่ปตท.วิภาวดีครับตัวรถโชว์เหลือ 20% เดี๋ยวเราไปถึงกันว่าจะเหลือเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะเหลือมากกว่า 20% ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ปตท.วิภาวดีแล้วนะครับก็แน่นอนว่าคันนี้มาถึงที่นี่แบตเหลือ 23% เท่านั้นมากกว่า XC40 ก่อนหน้านี้มากกว่า C40 ก่อนหน้านี้ทั้งหมดครับเท่ากับว่าแบตที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นจริงๆและหน้าจอตัวรถก็โชว์อีก130กิโลครับวิ่งมา350กิโลก็เรียกได้ว่าวิ่งจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะ480ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จได้แบบสบายๆในการเดินทางไกลส่วนการกินไฟในคันนี้นะครับ 14.1 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรในเส้นทางจากสระบุรีมาถึงกรุงเทพความเร็วต่ำพอสมควรครับประมาณ 80-90 ก็ยังถือว่าประหยัดกว่าในรุ่นอื่นๆนะเรียกว่ามอเตอร์เนี่ยจัดการพลังงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การใช้งานจริงเนี่ยระยะทางมากขึ้นแล้วก็กินไฟน้อยลงด้วยในตัว MY2024 คันนี้ครับก็ถือว่าในคลิปนี้ภาพรวมนะครับผมตัวนี้ฟังก์ชันฟีเจอร์ก็เหมือนกันแหละแต่เรื่องที่ดีที่สุดคือไฟหน้าพิกเซลไลท์และก็ระยะทางที่มากขึ้นในการใช้งานจริงมากกว่า100กว่าโลครับอันนี้แหละเป็นข้อดีมากๆที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆครับระยะทางที่ดีขึ้นขับขี่ไกลขึ้นไปกลับเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทำให้สบายใจขึ้นในการขับขี่จริงๆครับและในคลิปนี้ก็บอกเลยว่าทดสอบไฟหน้าพิกเซลไลท์แบบจัดหนักจัดเต็มมากๆครับรวมถึงในตัว Volvo คันนี้ในการใช้งานในเมืองเนี่ยกินไฟก็เฉลี่ยดีขึ้นนะประมาณ 13-14 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้แหละเป็นจุดดีมากๆเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมีการกินไฟที่เยอะขึ้นไปนิดนึงแต่รุ่นนี้จัดการได้ดีขึ้นครับ
สำหรับตัว XC40 MY2024 ส่วนตัวซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยจะได้รถเมื่อไหร่แล้วก็รีวิวตอนไหนก็ฝากติดตามกันอีกทีนึงนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ